ยูยิ้มสวยงามหน่อไม้กับงามกินหน่อไม้เลยจังสูงเนาะโอ้โหยาวยาวเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับผมงัดทางงัดงัดทางงัดว้าหนามก็นั่งหงอกกันเนาะไต่ต้นไปได้ก็นั่งขาก็ไปนะไต่ต้นดีไม่เท่าพอดับหน้าเองบริษัทห่างกาสำสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมชาวไทยชาวลาวอเมริกายุโรปหรือว่าทั่วโลกทั่วจักรวาล นะครับผมมื้อนี้นะครับผมได้โอกาสนะครับผมมาลิ้นบ้านน้องเพิ่นนะครับผมสบายดีสบายดีน้องฝนสาวลาวเด้อสบายดีน้องน้อยสาวลาวเด้อสบายดีน้องทาสาวลาวเด้อมื้อนี้สิพาไอเดทหรือว่าทาท่านผู้ชมมาหยังมาหาหน่อไม้เนาะหน่อไม้หน่อมันนะครับผมเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใหญ่มาหลายคนหลายๆพี่น้องเอ้ยอันนี้ว่าตามความซื่อน้องถามก็ยังทุกข์ยังยากนะครับผมก็หากินหาอยู่หาหน่อไม้หน่อมันปลูกข้าวเองดำนาเองแม่นบ่น้องมื้อหน้าก็สิพาไอเดทไปเบิ่งเนาะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนะครับผมสาวลาวบ่ได้งามจะซื่อได๋ดำนาดำให้ก็เป็นนะครับผมลกกาถอนกาไปรับจ้างนําเนาะแถวนี้รับจ้างดำนามื้อเท่าใดน้องถาแสนเศร้าลงเธอกับแสนแสนเศร้าแสนหนึ่งกับประมาณ140บาทอีกเศร้าพันกับประมาณ30บาทเนาะประมาณ170 180พี่น้องเอ้ยยังทุกอย่างมัดมือได้เนาะตั้งแต่แต่8โมงฮอด17นาฬิกานะครับผมหรือว่าบ่าย5โมงมื้อนี้ก็พามาหาหน่อไม้ปะหน่อไม้นี่หั่นเป็นอาหารหลักของน้องเนาะน้องกินประจำกินตลอดเนาะสมโพธิ์สูงเนาะพุ่นน่ะป้าสูงเท่าไหร่นี่นะของมากเลยบอนาไม้นี่นะร้อยเท่าไหร่มากของมากเลยบอนาไม้นี่60ห้าประมาณนั่นแหละไปบัดนี้พาท่านผู้ชมนะครับผมไปเลาะเบิ่งหน่อไม้หน่อมันว่ามันออกแบบใดแบบใดการหาหาแบบใดเนาะเอาใส่เสื้อแขนยาวเด้อเพราะว่ายันยูน้องเพิ่นหุ่นดีสูงยาวอัดลาดพี่น้องเอ้ยเป็นน้ำกินหน่อไม้นี่แหละอุ้ยหุ่นนางแบบเลยพี่น้องเอ้ยสามสาวเฮาเอ้ยกลางเอ้ยน้อยเอ้ยใหญ่นะครับผมครบสูตรเลยนะครับผมป่ะน้องขาป้าหน่อไม้อันนี้น่ะเพิ่นให้หาได้บ่ของสาธารณะบ่เป็นหน่อไม้หยังอันนี้นะหน่อไม้ไผ่ป่าโอ้โอ้ยเป็นตะเฮ็ดออกขนาดเลยเฮ็ดออกอยู่บ่โคกนี่นะเฮ็ดเคยได้อยู่บ่หรือว่าไปหาอีกบ่อนหนึ่งเฮ็ดนะแต่ว่าเบิ่งดินแล้วเป็นตาแบบเป็นตาเฮ็ดโอ้ขนาดเลยเฮ็ดปวกโอ้ป่ะหาไปเรื่อยๆนี่แหละเฮาสิได้เก่งอยู่บ่เนาะพี่น้องไปทางพึ่งบอกเข้าได้อีบ่ได้เข้าผ้าค่ะแม่นระวังน้ำเกาะได้ล่ะเว้ยโอ้เห็นแล้วบ่มันอันแน่นอนอันนี้เรียกว่าหน่อไม้หยังล่ะหน่อไม้ไผ่ป่าหน่อไม้ไผ่ป่าพี่น้องเด้อโอ้อันนี้อันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วรอหนึ่งกูนะมันจะออกเป็นดำเนาะทำไมน้ำเกาะดากเลยโอ้โหอันนี้กูนะโอ้ยเสียมกะนี่นอนนี่เออฮักเอาฮักเอายังให้เบิ่งหนูเฮ้ยบ่แม่นตอบ่ไม่ใช่สิได้ดังวูบือมึงเนาะได้แล้วนอนนะอ้าวได้แล้วนอนหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องดูนอนเลยเนาะโอ้นอนเลยเนาะสะสมกันไปนี่แหละเนาะเดี๋ยวก็ได้หลายนะครับผมเพิ่งเริ่มก็ยังได้แล้วนี่นะคือสิบ่หายคือสิบ่หายหยังคือเฮ็ดดอกเนาะเฮ็ดน่ะย่างไก่เฮ็ดน่ะย่างไก่อันนี้ก็หัวอันนี้น้องฝนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองถ่ายยังขึ้นมาเลยพ่อนผู้ชมบ้างเนาะยิ้มสวยงามขนาดเลยหน่อไม้ก็งามกินหน่อไม้เลยจังสูงเนาะ
สาวน้อยกินหน่อไม้หลายๆหน่อยเด้อมันยังสูงบ่าวเดชก็มักเอาไปพัดก็ได้ได้เอาหักมาหักไม้ละโอ้มาข้าวเดือดสิเต็มหม้อเลยนี่นะพี่น้องไปแยกย้ายกันหาเด้อโอ้ปูน่ะเห็นอีกเลยเด้อพี่น้องเด้อป้าแนงมันบ่น่ะคือใหญ่ซะโอ้พี่น้องมา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 สะสมกันนะครับผมปิ๊บบุกป้าบุกดงผ้าไอ้บุกนี่นะป้าเด้พี่น้องเอ้ยป้าหน่อไม้ได้ยุงว่าให้ว่าวยุงเต็มหัวไอ้รอดป้าไปเนาะน้องเนาะไปเอื้อโอ้น้ำน้ำน้ำเกาะหัวว้าวยังมั้งเนาะอะไรโอ้กินหน่อไม้นี่งามงามเลยพี่น้องเอ้ยสามสาวเฮานะครับผมโอ้เสียงเครียดจีนาเนี่ยนะจะมาหาอันหาหอยเชอรี่อยู่นั่นมันนี่บ่บ่อนใดเนี่ยบ่อนพูดไปการบ่โดยโอ้การกลางคืนนี่นะบ่ยานแล้วยานอยู่ว่าเดินเข้ามาเห็นขี่ด้วยมันก็มีเนี่ยแหละเนาะพองดีระวังเหยียบขี่เด้อไปไปเข้าไปป้าดบุกป่าบุกดงครับผมหาอยู่หากินกันไปตามวิธีชนบทบ้านๆเฮานี่แหละครับผมเบิ่งคลิปเฮากับคิดฮอดสมัยเก่าก็เก็บไว้เบิ่งนานๆก็กดไลค์กดแชร์ไว้ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นประโยชน์ก็ดีเนาะแม่นบ่น้องอันน้อยน้องถาแม่นเก็บไว้เบิ่งยามแก่ยามเฒ่านะครับผมคลิปวิถีชาวบ้านวิถีลาวบ่ว่าลาวแหละไทยอีสานเฮาคือกันแหละครับผมสายชีวิตแบบนี้เฮาบ่ได้อยู่ในเมืองแม่นเฮาบ่ได้มีงานบริษัทเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อคือกินตลาดกับบ่แซ่บซำนี้เฮามักแบบนี้เนาะน้องถาเฮามักแบบนี้นี่ดิมาซ่องมาหามาถีบมาเจาะเอาแล้วนี่แหละเอาไปตามมีเฮ็ดปลวกเนาะป่านี่เนาะแม่นบ่เออหน่อไม้ยังนานๆๆๆน่อแดงๆทั้งผู้น่อหยังว่าน่ะบ่แม่นน่อข้าน่อนั้นบ่สิได๋อันนั้นมันหยังน่ะน่อไม้แมงมันได้คือกันเนาะไปทุบกินมื้อนี้กินแกงหน่อไม้แล้วก็นอนเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยคือสิยุ่งบ่หลายแล้วว่าเนาะเฮือนนางเอกสาวน้อยเฮาก็ได้หลายได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเก็บสะสมกันไปข้าวเดียวก็ได้เครื่องหม้อแล้วนี่นะแต่ก็ได้เต็มหม้อแล้วพี่น้องเอ้ยมันมีละเกงเซฟพันแม่นบ่น้องฝนเซฟพุ่นน้อเนาะบ่ให้แล้วเตะฮู้มากแมงมันก็กินเป็นแมงเลยกินเป็นน้อเลยทุบๆบ่แม่นหลายเด้อมันกําลังปงขึ้นทางถึงฮักเอาปลายมันโอ้ยุงก็วิ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 ได้อีกแล้วบ่น้อนึงได้2น้อว้าวได้2น้อยังให้ท่านผู้ชมบ้างเนาะได้2นอเออ2นอนะครับผมเอาไปใส่กระตาแม่ลูกสาวชาวบ้านชาวไร่ชาวนานะครับผมหาอยู่หากินแบบนี้แหละวิถีชีวิตมันที่บ่ได้แม่นอันวิถีชีวิตพอเพียงนะครับมันพอเพียงเป็นอัตโนมัติเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีเงินซื้อกินแม่บ่น้องไปทางมื้อบ่ได้บ่มีบ่บ่มีมีแต่เฮ็ดแต่ทางบ่เฮ็ดดอกมีเฮ็ดดอกแบบสถานการณ์มันบีบบังคับเองให้เฮาพอเพียงนะครับผมเพราะว่าเฮาบ่มีเงินซื้อกินฮอดขาดแคลนพุ่นล่ะอันนี้นะเวลายามแล้งมามันสิอึดอยู่อึดกินได้แม่นแล้วยามฝนนี่นะครับมันมีหน่อไม้หน่อมันมันโป่งมันงอกแม่นบ่ต้องฝนยามแล้งมาหาหยังเฮาสิไปกินหยังบัดยามแล้งเออน้องกุจิรอ
ฟูจิโร่โอ้เปลี่ยนเป็นหน้าไปเนาะโดยเป็นหน้าเป็นสวงนะครับก็มีอยู่ไม่กินอยู่ได้เนาะโดยจิโร่ยามจิโร่แม่งขี้นูนหมดเลยเนาะน้องสาวเขางามเด้อรถป้ารถดงไปหาหน่อไม้หน่อมันนะครับผมก้อนบ่ยังเงินเพิ่นยังจนเพิ่นเบานะตามที่เราเห็นมาเลยครับพ่อแม่เสียแล้วก็ขาดรักนะครับผมขาดเสาหลักในครอบครัวนะครับผมน้องเพิ่นก็ยังบ่ได้แต่งงานเนาะน้องโดยขาดเสาหลักไปมันก็ลำบากลำบากแน่นอนแล้วครับผมคิดเห็นใจเพิ่นใจโตนะครับพี่น้องคืออายถ้าบ่มีพ่อมีแม่เนี่ยก็สิทุกข์ได้น้อยนึงหากินเองตามลำพังต่อมาละเศร้าก่อนนี้บ่มีบ่บ่มีโอ้ซองหาเลาะเล่มหาไปนี่แหละเด้อพี่น้องเด้ออ้อมไปเอ้าก่อนอนได้อยู่บ่น้อยได้อยู่ซาสูงโอ้ก็สอบมาใส่เนาะสำเพ็ญสิหลายๆโอ้ยสาวๆเฮาอารมณ์ดีนะครับผมป้าตีนบ้านเนาะนี่เนาะป้าละเมาะเขาเอิ้นนะครับผมแคมทงให้ทงหน้าดำหน้าแล้วก็ถ้าแม่นปวดขี้ก็จะมาขี้นี่แหละป้าขี้เพิ่นเอิ้นนะเฮ็ดออกก็นัวป่านัวยับไปว่างพุ่นบัดโอ้มากาดดีน้องมันก็ได้ย่างออกมาจากป่านะครับผมสิไปหาอีกบ่องนึงให้กำลังใจด้วยนะกำลังใจเอ้าขอกำลังใจท่านผู้ชมนะครับผมกำลังใจในเด้อผู้บ่าวผู้แพรวเพิ่นนะครับผมกดไลค์รัวๆในเด้อ1ไลค์1แชร์ก็เป็นกำลังใจนะครับผมบ่ได้เสียเงินเสียทองยังครับผมกดไลค์กดแชร์ซื่อๆบ่าวเดชกับสาวลาวเฮาทีมงานเฮาก็สิมีกำลังแห้งใจนะครับผม1ไลค์ก็เป็นประโยชน์เด้หนึ่งแชร์เข้าไปแห้งเป็นประโยชน์นะครับผมไอ้ดังนั้นก็ได้เผยแพร่วิธีชาวบ้านเฮานะครับผมอายุหากินไปไปเมืองนอกเมืองนามากับบ่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้กับเบิ่งคลิปบ่าวเดชนี่แหละครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ไว้เบิ่งนะครับผมสองบ่าวเดชก็ยังน้อยอยู่ยังทุกข์ยังยากอยู่นะครับผมดินล้นกันไปคนละงานคนละด่านคนละแบบเนาะน้องถาน้องมันก็หาหน่อไม้หน่อมันหาคุจิโร่นี่แหละเก็บพักสะงงสะแงงเอาไปขายตลาดนะครับผมพอได้เลี้ยงน้องเนาะโดยพักสะแงงนางเอกบ่าวเดชนะครับผมสางเผือกในป่ามันแหละนี่ฮะคนก็นองสนั่นแล้วกําลังสิตกนี่ครับผมปุ่มพําปุ่มพําอยู่พวกโอ้นอนง่ายเลยก็หัวไหนยังเบิ่งเนาะให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะน้องใหญ่ปะไตป่าใหญ่อยู่กดไลค์รัวๆเลยครับผมกดไลค์กดแชร์รัวๆเด้อกําลังใจให้น้องเพิ่นนะครับผมอายุหากินแบบนี้แหละอยู่ไห้อยู่นาคือเก่าอยู่ไห้อยู่นาคือเก่าฮะเหยียบขี้คืออ่อนๆในตีนวะโอ้บ่าวเดชก็ใส่เกือบมาเหยียบขี้ครับผมกอกบักใหญ่โอ้ยเหลืองเหพุ่นน่ะเหลืองขนาดเลยพุ่นน่ะขี้บ่ได้แม่นโอ้ยพายหลอดไปแท้น้อคันเฮ็ดปวกออกเซอโอ้ยหวานปากเลยพี่น้องเอ้ยแม่นมีสายอะไรแบบนี้ฟ้าหลับนี่ไหนน้องใหม่น้องใหญ่ด้วยคนอันนี้น้องใหม่อย่างสุดยอดเลยยังมั่งเนาะยังมั่งเสร็จซัดเนาะยังไกลๆน้องใหม่ไผ่น้องใหม่บ้านเนาะนี่เนาะน้องใหม่เพื่อบ้านใหญ่กว่านี้น้องใหม่อย่างนี้น้องใหม่ยัง
หน่อไม้กะสะหน่อไม้กะสะบอกมันบ่คือกันได้นี่ตัวนี้มันบ่คือกันแม่นตัวนี้สีเหลือมๆมานี่จักหน่อไม้ขาวตัวนี้อันนี้หน่อไม้ไผ่เกี้ยงมันเกี้ยงเออมันเกี้ยงมันขาวอันนี้ดิอันนี้มีไข่กะสะหน่อไม้กะสะโอ้ขายได้บ่หน่อไม้นี่ขายได้หน่อไม้นี่น้องเอาไปขายขายได้แล้วทางไทยผู้ทางทะลาวเขาบ่ซื้อดอกมันหลายเออมันหลายหากินเออหากินไปเลาะไปเบิ่งนะครับผมกอหน่อไม้มันก็สิห่มน้อยๆนึงนะครับผมขามันก็ยักเมิดน้อยๆนึงเด้อเพราะว่ามันห่มแดดล่มลมตกอันนี้นะประมาณ 16-17 นาฬิกาแล้วนะครับผมพี่น้องน้ำก็ด่าเพิ่นสาวนะตกห่ำเฮาโอ้ยโหกำมากอดหาหน่อไม้สาวเฮาเอาสิพาไปใส่น้อระวังไม้แทงตาเด้อเห็นน้อใหญ่เห็นน้อใหญ่เพิ่นเว้านะพี่น้องไปๆๆไปเบื้องน้องใหญ่นำน้องฝนกับน้องถาเพิ่นพุ่นน่ะโอ้หมานเถอะวะโอ้ถ้าแบบนี้ก็อดตายนะครับผมอดอยู่อดกินดอกเนี่ยก่อนสิเข้าไปได้อย่างนี้เฮ้อมันจังต้องสะก่อไปก่อนเนาะน้ำปักตาได้สิได้น้องถาน้องใหญ่ฮะน้ำเกิดฝนเออจ้อนสิ้นเข้าไปว่างไหนว่างไหนโอ้น้องใหญ่น้องยาวเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับผมงัดทางงัดงัดทางงัดไม้น้ำมันนะครับผมผักขนาดเลยไข่งูเฮ้ยเฮ้ยไข่งูโบนาเบิ้งวะไข่งูหรือเปล่าเนี่ยใครยังนี่นะงูจงอ่างบ่นี่นะเออพี่น้องเหม็นมาโนใครยังนี่นะใครงูจงอ่างบ่หรือใครยังเห็นแล้วนะมาน้องอ่อนพี่น้องเฮ้ยว้าวหักบ่หักบ่ใส่กระสอบกรรมกรแบกหน่อไม้พุ่นน้องบ่อ๋อบ่เห็นมันนอนนางเอกเฮาโหนอนสูงนี่ฮักฮักน้อยฮักฮักฮักเอามาสมทบกันได้หลายก็เอาโอ้โอ้ได้อีกแล้วน้อยนึงพี่น้องเอ้ยเอาเลาะเบิ่งได้อีกแล้วมันได้อีกแล้วหน่อไม้มันนี่ขึ้นปะปายนะครับผมขึ้นแต่ละกอนอ2นอนะครับหาสะสมกันกอละนอกอละนอนี่ก็10กอกับ10นอนะครับผมพอได้จำแจวอยู่ได้แผนเก็บหน่อไม้อันนี้นะคนถือกระสอบน้ำหลังเพิ่นเว้าสิเอากระสอบนี้แล้วจังสิมื้อโอ้สอนเพิ่นเด้เนาะกระโบนี้ได้อยู่ลาวมันหน่อไม้หลายเนาะน้องน้อยเนาะเอาไม้ละเอามาใส่กระสอบเนี่ยยังให้เบิ่งหนูว้าวใส่สีเนาะสีเนาะบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะงามๆเลยนะครับผมหน่อไม้งามปั่นคนพุ่นล่ะกินหน่อไม้นี่แหละจังใหญ่จังงามเนาะน้องน้อยกินหน่อไม้หลายๆเด้อมันจังสูงใหญ่เด้อได้เอาพี่น้องเลาะเบิ่งนะครับผมเฮาก็เริ่มได้หิวนักเลยได้พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเริ่มได้หลายแล้วครับผมม่วนอยู่ได้เหือแตกกระตาเฮาอยู่พุ่นฮะกระตาอยู่เจ้าหญ้าไปพุ่นบ่ฮะยางว่าผมฉันหิวลบไปเอากระตาไปหน่อไม้กัดดากหน่อไม้เกาะดากเกาะสิทธิ์เพิ่นโอ้หน่อไม้น้ำเกาะพักครับพี่น้องครับมาหากับผู้สาวเลยคักขนาดเลยบทอยู่อดกิจนะครับผมน้องเพื่อนสามารถเลี้ยงบาวเดชได้กันเลยกันนะครับผมเงื้อเต้เงื้อออกอยู่แล้วเฮาออกกำลังกายนะครับผมดีกว่าตื่นมาแล้วซื้อของตลาดกินเนาะกับบางคนเพิ่นอยู่ในเมืองก็ต้องเข้าใจเพิ่น
เพื่อต้องฝ่าไปเฮ็ดงานนะครับผมเฮ็ดเวียกับสนับสนุนพ่อค้าไปนะครับเราเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกแบบนึงแต่ทางชนบทเพิ่นนะครับผมถ้าบ่ได้หากินก็จักสิเอาเงินเสียมาซื้อกินเนาะน้องถาโดยนี่แหละครับวิถีชีวิตคนมันแต่ละอย่างครับผสมผสานกันไปบ่ได้จำกัดนะครับผมว่าต้องอยู่แบบนี้หรือว่าอยู่แบบเมืองนะครับถ้าอยู่ในเมืองเขาก็ใช้ชีวิตอีกแบบนึงโรงไห้โรงนาเพิ่นโรงงานเพิ่นผู้น่ะแม่นบ่ทำงานโรงงานสิมาหากินแบบนี้มันก็บ่แม่นผสมผสานกันนะครับเฮาบ่ได้จำกัดว่าเฮาสิอยู่แบบใดคะแนนอยู่แบบประหยัดพอเพียงเนาะมักแบบใดก็อยู่แบบนั้นนะครับผมอันนี้เป็นการสาธิตการใช้ชีวิตนะครับผมอยู่แบบชนบทได้แล้วมากเลยเอายังบ้างเนาะว้าวหน่อไม้อันเดียวหน่อไม้ใดกระย่านเจ้าหาเนี่ยค่อยกินหมดล่ะบ่ได้จำกัดงามหน่อไม้กับคนก็งามว้าวสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ก็ได้เป็นหมอแล้วปะพอแล้วนะมะพอแล้วไปไปไปเอาพออยู่พอกินเนาะโดยปั่นเทบานนำได้ห้าบดแว่นสิเอาเมิดนะครับผมโอ้ไม่ยังไม่ยังน้ำน้ำก็วะปวดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าน้ำก็นั่งหัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยไปไต่ต้นเพิ่นได้ก็ทั้งขาก็ทั้งแขนพูดนะนี่ต้นน้ำนี่มันเป็นต้นน้ำเลยพี่น้องดึงออกแม่ดึงออกให้ไว้เพิ่นน้องขาดีก็ได้น้ำมักเล็ดแมวอันนี้เนาะบ้านเจอเอิ้นมักเล็ดแมวอยู่เวลาฮะโดยอ๋อมันยังตอดเบ็ดเบ็ดกบก็มีเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเพิ่นใส่เบ็ดไว้นะนี่นี่เอ้าเอ๊ะตอนนั้นคุณออกอ้อมเป็นหนามโอ้เป็นหนามต้นหนามสู่ชีวิตอีหลีโอ้ยเสร็จว้าวยังงามนี่เลยเด้อเฮาก็ได้ออกมาจากนอกป่าแล้วเนาะบัดนี้เฮาสิแกะนะครับผมป่ะเฮาก็ได้พ่อเก่งแล้วเนาะแม่นเดี๋ยวเพิ่นสิอันส้มของส้มส้มหน่อไม้ส้มหน่อแก่ออกเฮาจะบ่ถือให้นักมือนะครับผมให้มันเมื่อยนะครับผมหาพ่ออยู่พ่อกินนี่แหละครับผมหาแบบพ่อเพียงนะครับผมบ่ได้หาไปขายอันนี้นะหาไปกินแรงเฮานะครับผมตอนแรงเฮาสิแกงหน่อไม้ช่วยกันกินเนาะแกงแบบบานๆเฮานะครับผมซิมฝีมือน้องเพิ่นว่าแกงหน่อไม้ฝีมือสาวคำม่วนโอ้อันนี้สาวคำม่วนเด้อ2คน3คนเลยสาวคำม่วนปากแบบคำม่วนเนาะภาษาเดียวกันนะครับผมภาษานครพนมนี่แหละภาพมากก็เป็นคำม่วนน้ำไม้เนี่ยแซ่บน้ำไม้เกี๊ยงเพิ่นเว้านะต้มเจียวก็แซ่บแต่มันอึดมันอึดเนาะมันหาอึดกว่าน้ำไม้ชนิดอื่นเพราะเพิ่นก็ยุงกัดแก้มแล้วน้องเฮารู้ว่าหนามบ่หนามปักแก้มแล้วยุงมันก็แซ่บเด้อพี่น้องเด้อนี่นะแม่นนี่มันนี่แหละทุบๆๆๆทุบ ทุบแล้วก็ตุ้มจืดจืดโอ้ยสดเป็นคำเป็นคำเนาะเขาก็ได้กินแรงน้ำมันนี่นะมาหาให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับผมเป็นการสาธิตการใช้ชีวิตวิถีลาวนะครับผมวิถีไทยอีสานเฮาตัวใดมันแก้ก็ตัดออกซ่อมออกนะครับผมหาเฮ็ดก็ขูดตีนออกที่ดินมันยังบ่แปดเปื้อนใส่กันนี่แหละครับต่อไปเฮาสิไปลิ้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อตัวน้ำสะน้ำห้วยจักเพิ่นสิพาไปวางใดดอกคิดไปก่อนน้ำตะคองพุ่นแหละเนาะน้ำซีน้องน้ำซีเนาะไปไปลิ้นน้ำซีกับน้องสาวเพิ่นบัดนี้โอ้ยเต็มกระตาเว้ยเต็มเลยย่อขึ้นบ่เนาะหะนักอยู่บ่โหดีอีกระตานึงเมื่อยบ่เมื่อยอยู่เออก็พออยู่อยู่เนาะมา
ิได้ยังมันน้องค่ะออกมาให้หน้าเขาก็เอาผ้าแสงเงินนะครับผมเอาไปแกงใส่หน่อไม้เนาะน้องเนาะแบบนี้แหละท้องให้ท้องหน้าเขาเป็นประโยชน์ได้นะครับผมนี่ดินี่นี่มาเอาอีละนี่นี่เอาแน่นี่กูด่าบุรีอุดโอ้บุรีอุดพอใจมีดีแม่นมดเลยนี่แม่นมดเลยนี่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 แม่นมดเลยนี่มันกำลังเตะแม่นบอกพอใจนั่นคือบ่อแม่นั่นคือขี้หิวจ้ะเออขี้หิวมันก็ขี้หิวกูขี้หิววะบ่แม่นนี่แม่ก็เป็นดอกอีเด้มันแม่นอยู่บ่มันว่าบ่แม่นขี้หิวเฮาบ่แม่นเด้พอซิงเองต้องหอมแม่นบ่พี่น้องบ่นู้นพอซิงเองอยู่ใบใบคือคือกันเนาะโอยันเป็นใบบ่แม่นทิ่มมันคือคือจ้ะมันแม่นก็เข้ามันสิหอมเด้เนาะหิวบ่แม่นว้าวว้าวลงใบแล้วมันคือกันซื่อเอ้ยมันใหญ่มากเป็นแบบนี้นะนี่ๆๆนี่ๆนี่เออไปนี่บ่แม่นพอซิงเองนี่พอสง่างไปน้องเพิ่นกับปู่นะครับผมป้าเสียกับปู่ตัวนี้ตามท้องให้ท้องหน้านี่มีกลิ่นเด้อมีกลิ่นมีอยู่มันโตอ่อนมันโตอ่อนใช่ป่ะโอ้โอ้มันล็อกครับเออนิ่มๆไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกหนีบเลยมันบกัดไปตรงนี้มีคลองเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นกระโดดมาแบบนี้แหละโดดไดโนคิงเนาะสาวบ้านนอกบ้านนาเฮานี่นะคนนี้เสียกระหมูเด้อไปไปเอาหน่อไม้มาก่อนนะหน่อไม้สิบ่ได้กินนะข้ามคลองโอ้เก่งอยู่เด้อบ่ธรรมดาเด้อสงขาซ่านดีเอ้ามีดผัดจะแน่มันเสียบหน้าสิบ่แม่นเหลืองล้อเล่นเด้อสาวอันนี้โอ้หาอยู่นี่แหละพักสังเงงเพิ่นบ่แม่นที่เพิ่นน่ะไปขายงานอยู่ตลาดหั่นล่ะวะตลาดไทยลาวหั่นล่ะวะมาหาแต่พี่กลางทุ่งพี่เด้อหวยก็บ่ฮึมาสารนี่นะแม่นเฮ็ดไปขายรวมๆกันอู้มันมีหยังโอ้มาหอยก็มีมหานพักสะแงงครับไม่เห็นอีแม่เพิ่นดำหน้าพอดีพูดเนาะคนหนึ่งหาบกามาแล้วก็มาดำไปไปโอ้กระปูกระปูกระปูใส่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 ฮะยังบ้างเนาะยังบ้างเนาะว้าวกระปูใหญ่หอย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 โอ้ตัวแรงมาการหอยพี่น้องเอาเอาเอานี่นะหอยดิน้อยน้อยก็มีเอาบ่น้อยนะมันน้อยโอ้เพิ่นบ่อึดอยู่อึดกินได้พี่น้องเอ้ยย่างมานี่ก็ยังได้กินแล้วนะครับหอยหอยหลายเนาะโอ้ไอ้เบิ่งอีแม่เฒ่าเพิ่นดำนาก่อนเด้อจักหน่อยสบายดีแม่เฒ่าสบายดีดำนาเองบ่ได้ตัดหางกาซ้ำโอ้ลกมาตะเทิงพุ่นเนาะกาจักมือแล้วนี่นะเฮ้แม่เจ้าดำฮะโอ้กาจักมือแล้วอันมันคือดำใดอันมันคือบริตัดห่างนะซาวมือบอกอายุกาเจ้านะกาเข้านะเออซาวมือเนาะดำเองเนาะแม่เนาะดำที่ได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะป้อเข้ามันจังได้หลายเนาะเออใส่ปุ๋ยอยู่บ่แม่โอ้บ่ได้ใส่ถ้าเฮ็ดหน้าอันหน้าปังละใส่หน้าแซงละใส่เพิ่นเอาเออเบิ่งเพิ่นดำกาดำหน้าให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะคิดฮอดเด้คนอยู่เมืองไกลเมืองนอกเมืองนานะครับผมคิดฮอดความเก่าความหลังเพิ่นไปอยู่เพิ่นก็
เคยดำให้ดำนาแบบนี้แหละบรรยากาศแล้วก็โอ้คิดฮอดกี้เลยเฮามาอยู่แบบนี้เนาะดำให้ดำนาเลี้ยงอีพ่ออีแม่อยู่แบบธรรมชาตินะครับผมกินแบบพ่อพี่ยังหาหน่อไม้หน่อมันนะครับผมยามเฮ็ดก็หาเฮ็ดเนาะยามเฮ็ดปลวกมาเรือกินเฮาก็ไปขายตลาดนัดไทยลาวถาดพนมพุ่นล่ะเรือกินเฮาก็ไปขายอยู่แบบพ่อเพียงโดยอัตโนมัตินะครับผมเพราะว่ามันบังคับให้เฮาอยู่แบบนี้เนาะหาอยู่หากินกันไปพี่น้องเอ้ยดิ้นรนกันไปหน้าเวียกหน้างานของไผของมันนะครับผมนี่แหละการใช้ชีวิตนะครับผมขักอยู่ไดเบาเดชเบาเนาะบ่มีเงินเฮาก็อยู่รอดแบบนี้อยู่สบายอยู่นะครับผมหาอยู่แบบนี้แหละขอบ่ขอบใจเด้อแม่เด้อที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เบิ่งเด้อเบาเดชสิไปเลยเด้อไปเบิ่งอีน้องคนงามเพิ่นอันหาพักสะเงงไปใส่หน่อไม้ต่อเด้อพี่น้องเด้อไปบ่โอ้ครับ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 ไปเลยเด้อไอเดชเจอเลยเด้อพักสะเงงโดยโดยโดยงามเลยป้ากอบักง่ายหอมขนาดเลยหอมคุ้งเลยสิได้เอ้าเอ้าโอ้นั่นแหละโอ้โหก่อเดียวนี่ก็พอเอามาปลูกเอามาปลูกลุกเอาลุกเอาพี่น้องพี่น้องเจอพระสงแง่ของดีของบ้านป้าเฮานะครับผมมันต้องมีพระสงแง่ได้เฮาจังอยู่รอดนะครับผมแกงหน่อไม้บ่มีพระสงแง่ก็หมดเท่านั้นแหละจักสิใส่ผักเนี่ยป้าเออยังขึ้นบ้างเนาะสงแง่งามๆเลยพี่น้องเอ้ยสิได้ก่อนึงน้องฝนลกขึ้นเนาะโอ้โหบริอึดตะพักสะแงงพี่น้องเอ้ยทั้งพี่นะเอามือขายกูนะเอามือขายเก็บมาขายแต่วันพุธวันรหัสวันจันทร์วันพุธวันรหัสแม่แนะดมมันก็เด้อจนได้มากินนี่บ่แม่นพักสะแงงหอมอันคือเมื่อกี้นี่นะบ่หอมอันนี้นะหอมแม่นแหละแท้เลยเออหอม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 อันนี้แหละถ้ามีพักสะแงงมันบ่มียาฆ่าหญ้าเด้อพี่น้องเด้อมันแล้วจากนาแซงนะครับผมนี่ดินาแซงเพิ่นนะครับผมเหลือเม็ดข้าวน้อยๆนี่นะนี่ดิพอแล้วอีล่ะปะมันสิค่ำเดี๋ยวเฮาสิไปโตน้ำเซครับผมกดติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อไปเฮาสิไปโตน้ำเนาะกดติดตามไว้นะครับผมปุ๊บปุ๊บเจอกระปูตัวใหญ่เนาะเจอกระปูตัวใหญ่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยปุ๊นะปุ๊นะสิได้กามใหญ่บ่ว้าวมีแต่โฮกระปูนะครับผมบ่อึดอยู่อึดกินดีนะครับผมได้กระปูได้หอยนะครับผมก่อนกลับเนาะน้องน้อยเจอกระปูอีกแล้วน้องน้อยเจอกระปูใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกบมือเด้อขาดได้มือนะนี่ตัวเริ่มเลยเออกระปูใหญ่กระปูใหญ่ใส่กระสอบไว้มันสิกัดอันมืองามว้าวไป3สาวเฮานะครับผมพาบ่าวเดชนครพนมพาพี่น้องมาเลาะนะครับผมเลาะไปนะครับผมเลาะให้อยู่หน้าเลาะให้เลาะหน้านี่บ่ได้เลาะเล่นๆนะครับผมได้กลิ่นพร้อมปูป่าหน้าน้ำพุ่นกว่าน้ำมันแล่นพุ่นน่ะปลาเข่งปลาซิวนะครับผมบึ๊ดบ่ได้มีน้ําซื่อๆได้มีป่าผมในน้ํามีปลาในนามีข้าวนี่ครับผมชีวิตปลอดสารนะครับผมถ้ามันมีสารมียาฆ่าหญ้ามีพวกนั้นหลายปูป่าหน้าน้ํามันก็สิดับเนาะน้องถ้าแม่นบ่แม่นแล้วเลาะไปเลาะไปเห็นหยังก็จับขึ้นมานะครับผมตัวน้อยเฮาบ่เอาตัวใหญ่เฮาจังกินเนาะตัวน้อยก็เลี้ยงไว้ขยายสืบพันธุ์ต่อไปให้มันใหญ่ดีเด้น้องหอยหอยหอยนะพี่น้องเอ้ยของใหม่เลยเป็นยังจังจอนสิ้นมักหญ้าหญ้าหลายหญ้าหลายมันสิตัดสิ้นไปๆต่อไปน้องทาสิพาไปใส่สิพาไปอาบน้ำเนาะน้ำห้วยน้ำเซเนาะน้ำเซ่แล้วก็เลยไปแกงหน่อไม้อยู่เฮือนโดยให้กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อคลิปหน้าเขาสิเป็นคลิปอาบน้ำแล้วก็แกงหน่อไม้อีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ
เอาคลิปนี้ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อสุขสบายดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อไปเมื่อเฮือนบัดนี้นะไปอาบน้ำเกี่ยวหน่อไม้ต่อเนาะคลิปนี้กับมันม่วนนะครับผมพี่น้องนะครับผม